มีการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแต่ละร้านก็ขายดีนะครับเป็นคือประเทศแขกก็ขายดีอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็กินก่อนก่อนกินก็ต้องชิมก่อนนะว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าไม่เผ็ดเดี๋ยวก็เติมขึ้นใหม่ครับพอช่วงนี้ของเค้กของอร่อยมีมากมายนะครับจะเป็นเสื้อผ้าอภรรย์เค้กโทรศัพท์รองเท้าแบบโบราณครับตาช้างแปะเราก็มีนะครับต้มตำไข่ปลาหมึกทอดนะครับก็ปลาเปี๊ยะสดนะครับย่างขอเขาเชิญนะครับในช่วงนี้ยังไม่เริ่มนะครับถึงเวลา22นาฬิกาเรารอนะครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับบางท่านก็ต้องสวัสดีมากนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับในช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอาจจะเอาหมวกอันนี้ว่าเสื้อที่มีคลุมหัวนะครับมีฮู้ดนะครับคลุมอาจจะปิดหน้าปิดตาหรือแมลงเข้าตาก็ขับขี่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้จะมีแมลงบินเยอะนะครับก็ใส่หมวกกันน็อกดีกว่านะครับมีแผ่นกันลมด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยท่านอากาศหนาวก็จะรีบกลับบ้านหนาวจัดขี่รถมือเดียวกอดอกมือหนึ่งนะครับอุบัติเหตุอาจจะเกิดได้ทุกความปลอดภัยของท่านและครอบครัวของท่านนะครับมาถึงช่วงนี้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วไม่อยากให้ต้องมานอนเจ็บนะครับที่จะได้เขาดาวข้ามปีในวันที่29 30 31ที่บริเวณริมเขื่อนและประชาพัฒนาแห่งนี้ต้องไปนอนที่ไม่ควรนอนนะครับอยากเจ็บหนาวนี้แผลตกสะเก็ดผมว่าโอ้โหตึงมากครับแต่ผมปวดหัวเข่านี่ก็ตึงแล้วนะเดี๋ยวต้องลงไปนวดหน่อยครับท่านใดผ่อนคลายนะครับปวดเมื่อยก็เชิญด้านล่างครับสำหรับร้านค้านะครับที่นำโต๊ะมาตั้งดื่มสุราหรือว่านักเที่ยวที่นำเสือมาปูดื่มนะขอความร่วมมือนะครับเนื่องจากว่าลพบุรีด้วยนะครับสุขในที่ชุมชนหาที่ในเหมาะสมนะครับนั่งให้สบายเพราะว่าเรามีในลพบุรีแล้วก็อาจจะบอกสู่ภาพคนที่ไม่ดีตลาดอย่างนี้มีคนกินเหล้าเมายาครับเออะโวยวายเปิดเพลงเสียงดังนะต้องประกาศขออภัยก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับมันเป็นที่ชุมชนเราอาจจะ